สวัสดีนะครับไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารนะครับของลาวใต้กันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุนจีนก็ทุ่มไปหลายแสนล้านนะครับกับลาวใต้นะครับซึ่งโครงการล่าสุดนะครับก็เป็นศรีธันดรนะฮะศรีธันดรเนี่ยอยู่ลาวใต้นะครับเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่นะฮะนะก็ดูโมเดลแล้วก็โอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างเหมือนกันนะฮะศรีธันดรนะครับเขาเซ็นสัญญาสัมปทานวงเงินประมาณ9,000 ล้านดอลลาร์นะครับนะฮะ1,300 ล้านดอลเนี่ยเอาไว้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็อีก7,700 ล้านเนี่ยนะครับจะเชิญนักลงทุนรายย่อยมาร่วมลงทุนนะครับก็ใช้รูปแบบหรือว่าโมเดลธุรกิจเดียวกันนะครับก็คือให้ทุนจีนมาปั้นแล้วก็หานักลงทุนรายย่อยเข้ามาจอยนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบจำลองของเขตเศรษฐกิจใหม่นะครับที่เรียกว่าศรีธันดรนะเขาก็เพิ่งลงนามเพิ่งโปรโมทกันไปเมื่อช่วงกุมภานะครับปีนี้นะฮะกุมภาปีนี้นะครับแล้วก็อยู่ในโซนลาวใต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าศรีธันดรเนี่ยมันอยู่ใกล้กับโครงการเรามากน้อยแค่ไหนนะฮะเราก็มีโครงการอยู่ที่เซเสร็จแก้งซันตรงสารวันนะฮะเราก็พัฒนาแค่1,000 กว่าล้านเองครับนะแต่ของเขาเป็นระดับแสนล้านนะฮะของเราก็ค่อยๆทำนะค่อยๆทำศรีธันดรอยู่ตรงนี้นะฮะศรีธันดรเนี่ยอยู่โจนจำปาสักนะครับจำปาสักเมืองโขงนะฮะเมืองโขงอยู่ตรงนี้นะฮะที่มีข่าวเมื่อกี้นะฮะเมืองโขงอยู่ตรงนี้นะครับศรีธันดรนะฮะจำปาสักนะครับปากเซออฟฟิศเราอยู่ปากเซนะครับออฟฟิศเรานะออฟฟิศสำนักงานเราที่จะทำธุรกิจขยายธุรกิจในลาวนี่อยู่ปากเซนะครับโครงการเซเสร็จแก้งซันไฮโดรโซล่าแล้วก็พัฒนาแค่1,000 ล้านแล้วก็อยู่ตรงใกล้ๆกับสารวันนะสารวันตัวเมืองสารวันอยู่ตรงนี้นะฮะตัวเมืองสารวันอยู่ตรงนี้เซเสร็จแก้งซันแล้วก็อยู่ตรงกลางนะฮะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้นะฮะเมืองคงเซโดนนี่ก็ปิ้งไก่หน้าโป่งนะฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นปิ้งไก่หน้าโป่งนะครับอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปให้ดูนะครับว่าตรงไอ้ปิ้งไก่หน้าโป่งเนี่ยมันไปกินแล้วอร่อยนะพาทีมงานจีนไปกินแล้วอร่อยทีมงานจีนมาก็ติดใจนะครับตรงนี้เพราะว่าปิ้งไก่อร่อยนะชอบเลยนะก็วาปีนะครับมาที่วาปีแล้วก็มาที่โครงการเรานะที่ผมลงคลิปที่เราไปเล่นน้ำในแก่งก็คือตรงนี้นะฮะแก่งตรงนี้นะแก่งเซเสร็จอยู่ตรงนี้นะเราจะกั้นเขื่อนตรงนี้นะฮะกั้นเขื่อนสีตรงนี้นะกั้นเขื่อนสีตรงนี้นะพื้นที่รับน้ำก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำมาปล่อยตรงนี้นะครับนะพื้นที่สัมปทานเราก็30 ปีนะครับ30 ปีพื้นที่เราก็หลายพันไร่อยู่นะหลายพันไร่อยู่เราก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่เราก็จะทยอยทำไปเป็นเฟดๆไปนะครับก็เปิดรับเศรษฐีนักลงทุนรายใหม่มาร่วมจอยงานกับเรานะครับเราก็ยินดีนะครับยินดีใครที่มีไอเดียใครที่มีคอนเซปต์ที่จะมาต่อยอดพัฒนาโครงการร่วมกันเราก็ยินดีเปิดรับอยู่แล้วนะครับนะมาช่วยกันซื้อที่ดินพัฒนาที่ดินตรงนี้นะครับที่ดินเราก็หลายพันไร่อยู่นะหลายพันไร่อยู่คือบางทีมันเก็บไว้คนเดียวมันก็เหนื่อยนะครับนะใครที่จะมาช่วยซื้อที่ดินตรงนี้เรามาช่วยกันพัฒนาเนี่ยมันเราก็เปิดรับอยู่แล้วนะครับเปิดรับอยู่แล้วลาวใต้เนี่ยมันจะมีสวรรณเขตอีกที่หนึ่งนะสวรรณเขตนี่ก็มีสวรรค์เซโนนะครับอันนี้มุกดาหารนะมุกดาหารสวรรณเขตก็จะมีเขตเศรษฐกิจที่เรียกว่าสวรรค์เซโนอยู่นะครับนะสวรรค์เซโนก็เขตเศรษฐกิจที่ทุนจีนมาลงทุนนะครับส่วนใหญ่นะเป็น1,000 กว่าไร่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลเกี่ยวกับพวกสวรรค์เซโนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกเขตเศรษฐกิจศรีธันดรนะครับศรีธันนะโทษทีศรีธันดร
นะเดี๋ยวผมจะทยอยลงข้อมูลอัปเดตเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเราก็ทำไปคุยกันไปนะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดที่เรายังต้องรักษาชีวิตอยู่นะครับเอาชีวิตให้รอดนะครับเพราะว่าโครงการเราก็มี มูลค่าอยู่พอสมควรนะครับในการพัฒนานะเราก็ค่อยๆทยอยทำไปนะครับนะก็เราก็พอมีประสบการณ์นะครับในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของพลังงานโรงไฟฟ้าแล้วก็จะต่อยอดในเรื่องของอสังหาเพิ่มเติมนะครับมันช่วงนี้มันก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่ลาวสิ้นปีนี้น่าจะมีรถไฟแล้วนะคิดว่านะครับคิดว่าลาวสิ้นปีนี้น่าจะมีรถไฟแล้วนะถ้าลาวมีรถไฟความเร็วสูงจากจีนเข้ามานะครับก็ถือว่าลาวทั้งลาวใต้ลาวเหนือนี่ก็จะใช้คำว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดนะฮะเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งโอกาสตรงนี้เราในฐานะนักลงทุนคนไทยนะครับควรที่จะไปจับจองพื้นที่ได้แล้วนะครับนะโควิดก็ส่วนโควิดนะครับงานก็ต้องส่วนงานนะฮะโควิดก็ลำบากลำบนก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่างานเราก็ต้องทำนะฮะอย่างนี้ฮะพื้นที่สัมปทานเรามันก็แค่พันกว่าล้านเองนะครับเราก็เริ่มต้นจากเล็กๆนะครับเราก็ทำจากเล็กๆนะฮะของคนอื่นเข้าเป็นระดับแสนล้านนะครับแต่เราก็แค่พันล้านไปก่อนนะนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนย่อยๆหลายโซนอยู่นะครับก็เปิดรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้ามาจอยงานมาซื้อที่ดินมาพัฒนาที่ดินร่วมกันนะครับเราก็จะทำโรงไฟฟ้าก่อนแล้วก็เขตการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างที่เล่าไปก็คือพวกสีทันดอนแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนนะครับซึ่งเรานี่อยู่ใจกลางพอดีเลยนะฮะของเรานี่อยู่แบบใจกลางเลยนะครับนะเราก็เข้าไปช่วงปี2019นะฮะออฟฟิศเราก็อยู่ปากเซนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาประชุมมหารือนะครับเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะฮะมาประชุมมหารือมาต่อยอดโครงการกันนะครับเราก็มองว่าจะทำอีกหลายโครงการนะครับหลายโครงการก็มีพื้นที่ให้เช่าอยู่นะครับจะขายบ้านให้เช่าอยู่นะครับให้เช่าทำโครงการอยู่นะครับนะมันก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับลาวใต้เนี่ยก็ตรงนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับคฤหาสน์ดาวเรืองเขานะครับที่ลาวใต้เนี่ยสวยนะครับลาวใต้นะสวยนะผมก็มีโอกาสไปทำงานก็ปี2019นะฮะก็อยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ลาวใต้ปากเซสารวันนะครับสวยนะครับวิวดีน่าไปนะครับเป็นเมืองใช้คำว่าเป็นเมืองที่กำลังเติบโตนะครับเมืองลาวใต้เนี่ยมันกำลังเติบโตซึ่งทุนจีนก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาลงทุนนะครับดังนั้นก็บอกได้เลยนะครับเป็นโอกาสของเราในฐานะนักลงทุนไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่นะครับร่วมทุนร่วมงานกับทีมงานลาวนะครับนะดูภาพบรรยากาศเก่าๆแล้วก็คิดถึงนะครับไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะตอนนี้ก็คงเจริญไปไกลแล้วนะครับวันนี้ที่ลาวใต้นะฮะที่ลาวใต้ก็เดี๋ยวหลังโควิดก็จะเข้าไปอีกทีนะครับก็คงมีการพัฒนามีความเจริญมากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะแชร์ลงไปเรื่อยๆนะครับพอดีช่องนี้มันเป็นช่องใหม่นะเนื่องจากว่าช่องเดิมมันโดนลบไปก็มาทำใหม่อีกทีก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆทยอยอัปเดตต่อไปนะครับนะโอเคไว้พบกันนะครับสวัสดีครับ